ดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณผู้จัดนะครับที่ได้ให้เกียรติเชิญสำนักบัณฑิตอาสาสมัครมาร่วมในงานวันนี้ด้วยอย่างที่ท่านพิธีกรได้กรุณาแนะนำไปนะครับว่าสำนักบัณฑิตอาสาสมัครเป็นหนึ่งในโครงการที่ท่านอาจารย์ป่วยรักมากนะครับก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2512ขออนุญาตแนะนำนิดหนึ่งนะครับว่าสำนักบัณฑิตอาสาสมัครเป็นใครทำอะไรทำไมถึงได้เกิดนะครับยุค2512ในธรรมศาสตร์เรียกว่ายุคสายลมแสงแดดนักศึกษาก็ฟุ้งเฟ้อนะฮะมองแต่โลกที่สวยงามผมจำได้ว่ายุคนั้นเนี่ยเรายังมีงานจัดงานบอลอยู่ในมหาวิทยาลัยนะในขณะที่ชนบททั้งหลายก็ถูกละทิ้งห่างไกลนะครับคนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจะออกไปทำงานแม้แต่ในอำเภอนี่ยังไม่มีใครอยากจะไปทำกันเลยนะครับท่านอาจารย์ป่วยก็เลยได้ริเริ่ม 2-3 โครงการทั้งโครงการแม่กลองและมูลนิธิบูรณะชนบทแล้วก็รวมทั้งสำนักบัณฑิตอาสาสมัครตอนนั้นก็รับบัณฑิตที่จบปริญญาตรีจากทุกมหาวิทยาลัยนะครับที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของชนบทมาเรียน1ปีนะครับแล้วก็สืบทอดมาจนปีนี้เป็นปีที่46แล้วนะครับลักษณะการเรียนก็เรียนเรื่องราวของชนบทนิดนึง3เดือนอีก7เดือนนี้ไปอยู่ในชนบทไปอยู่ตามหน่วยงานต่างๆไปอยู่ตามชุมชนต่างๆที่เขามีความต้องการอยากจะได้บัณฑิตไปร่วมใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปร่วมเรียนรู้ไปร่วมทำงานกับชุมชนชนบทแล้วก็อีก2เดือนกลับมาก็มานั่งเขียนสารานิพนธ์นะครับก็เป็นหลักสูตรที่ยังคงสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้สำนักบัณฑิตอาสาสมัครนั้นถูกมองว่าเรานี่รู้จักแต่ชุมชนชนบทเท่านั้นนะครับแต่ในโลกยุคปัจจุบันชุมชนนั้นก็มีหลากหลายลักษณะนะครับเราจะเห็นว่าชนบทนั้นเริ่มเหลือน้อยลงประเทศไทยนะฮะที่เป็นเทศบาลเดี๋ยวนี้มีเกือบ 50% แล้วนะครับที่เป็นหมู่บ้านในอบต.เนี่ยเหลือประมาณแค่50นิดๆเท่านั้นเองนะฮะและในขณะเดียวกันชุมชนเมืองก็เริ่มมีปัญหามากขึ้นเพราะว่าเป็นที่รวมของคนที่อพยพมาจากชนบทมาแสวงหาโชคชะตามาหาโอกาสในชีวิตในเมืองก็เกิดชุมชนหลากหลายในเมืองเช่นกันเวลาเราพูดถึงชุมชนนะครับมันคงหนีไม่พ้นว่าเรากำลังพูดถึงพื้นที่นะฮะที่มีคนอยู่แล้วคนที่อยู่นั้นเนี่ยคงจะไม่ต่างคนต่างอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าคนแต่ละคนคงอยู่ด้วยตัวเองตามลำพังไม่ได้ก็จะต้องมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันพึ่งพากันและกันนะครับมันถึงจะเกิดเป็นชุมชนได้เดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นชุมชนเมืองก็ดีชุมชนชนบทก็ดีนะครับหลายท่านคงจะเห็นพ้องต้องกันว่าความเป็นชุมชนของเรานั้นมันเริ่มสั่นคลอนมันเริ่มเสื่อมสลายลงไปทุกทีทุกทีนะครับในขณะเดียวกันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะทุกชุมชนนั้นก็มีสิ่งแวดล้อมอยู่นะครับสิ่งแวดล้อมของเราถ้าหากว่าเราเปิดหนังสือพิมพ์ดูก็จะพบอยู่ทุกวันว่าปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งของโลกและของประเทศรวมทั้งของชุมชนเราก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับวันนี้ผมจะพยายามเชื่อม3ส่วนเข้าด้วยกันนะครับว่าในระบบการศึกษาไทยนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมครับขอสไลด์เลยครับมาพูดถึงการศึกษานะครับคงหนีไม่พ้นนะฮะอยากจะให้เข้าใจเรื่องพื้นฐานการศึกษาไทยนิดหนึ่งว่าประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียนไทยเป็นอย่างไรหลายท่านคงทราบนะครับข้อสอบพิซซ่านะครับอันนี้ข้อสอบนี้ไม่ได้ใช้ในเฉพาะประเทศไทยแต่ใช้กันตอนนี้มีการสอบถึง65ประเทศนะครับก็เน้นเรื่องความสามารถในการอ่านนี่ภาษาใครก็ภาษาเขานะฮะไม่ใช่ว่าเด็กไทยต้องไปอ่านภาษาอังกฤษเด็กไทยก็อ่านภาษาไทยเด็กจีนก็อ่านภาษาจีนนะครับแล้วก็ทดสอบความสามารถทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เป็นแบบนี้นะครับปรากฏว่าไทยอยู่อันดับ50ของ65ประเทศเวียดนามเพิ่งสอบ2ครั้งปัจจุบันนี้เวียดนามติด1ใน10ของโลกนะครับครับขอภาพต่อไปครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องระดับ IQ ของเด็กไทยหลายสำนักมีไม่เหมือนกันนะครับตัวเลข
แต่ตัวเลขนี้ก็เป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ก็มีการโค้ดแล้วไปใช้กันอย่างกว้างขวางท่านลองดูสิครับว่าของไทยอยู่ตรงไหนครับนะ99นะค่าปกติมันควรจะเป็นนะฮะ100ลองดูนะครับว่ามันเป็นจริงไหมว่า IQ เด็กไทยต่ำลงผมฝากข้อสังเกตนิดเดียวครับฟังจากเพื่อนที่เก่งทั้งเรื่องการทำงานของสมองเขาเล่าให้ฟังว่านะครับภาษาเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่า IQ ของชาตินั้นๆเนี่ยจะสูงหรือต่ำนะครับถ้าหากว่าภาษาในสังคมใดของชาติใดนะครับที่มันมีความสละสลวยมันผลิตคำขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับอันนั้นก็จะเป็นตัวชี้วัดอย่างดีว่าคนในชาตินั้นก็น่าจะมี IQ ดีลองดูสิครับว่าปัจจุบันนี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะครับว่าภาษาที่เด็กยุคปัจจุบันใช้กับภาษาที่ยุคของท่านผู้มีเกียรติส่วนใหญ่ในห้องนี้ใช้เนี่ยภาษาเนี่ยมันขาดวิ่นไปไหมครับจำนวนคำมันน้อยลงไปไหมครับยิ่งถ้าเป็นเพลงนะครับผมเคยยกตัวอย่างให้พวกเด็กสมัยใหม่ฟังบอกสมัยพวกผมนะฮะตอนนั้นที่จะจีบสาวเนี่ยจะพูดรักสักคำเนี่ยเราสามารถผลิตคำได้เยอะแยะเลยนะครับถ้าจะร้องเพลงถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานใช่ไหมครับท่านนะครับเยอะแยะไปหมดเนี่ยเพียงอธิบายคำว่ารักแต่เพลงสมัยนี้มันมีแต่นะฮะทั้งเพลงมีคำอยู่ไม่กี่คำอันนี้เราเป็นตัวชี้วัดอย่างดีครับว่าIQ ของคนชาตินั้นจะเป็นอย่างไรนะครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ทุกท่านคงรู้นะฮะผมเพียงแต่หยิบมาเพื่อจะชี้เห็นปัญหาและชี้เห็นสาเหตุบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของไทยคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยอยู่อันดับ7ของอาเซียนระดับอุดมศึกษาอยู่อันดับ8ครับทั้งที่ถ้าวัด GDP per capita ไทยนี่มาอันดับ3นะครับแสดงให้เห็นว่าความร่ำรวยนั้นไม่ได้เป็นหลักประกันนะครับว่าจะทำให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดีแล้วไทยก็ใช้งบประมาณทางด้านการศึกษานี่สูงมากนะใช้สูงมากถ้าเทียบกับ GDP เนี่ยเราใช้มากกว่าญี่ปุ่นใช้มากกว่าเกาหลีด้วยซ้ำไปแต่ผลการศึกษาของเราค่อนข้างจะต่ำอีกอย่างนึงครับอันนี้ต้องขออภัยทุกท่านอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับถ้าหากว่ามันไปเกี่ยวพันถึงท่านผมไม่อยากจะโทษว่าการศึกษาไทยมันเป็นความล้มเหลวของกระทรวงหรือของโรงเรียนหรือของมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับแต่ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นด้วยว่าผู้ปกครองชุมชนและสังคมนะครับก็มีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าผู้ปกครองชุมชนสังคมนี่แหละครับเราโยนภาระไว้กับระบบโรงเรียนมากเกินไปทั้งที่นะครับเนื้อหาหลายๆอย่างเนี่ยมันไม่สามารถสอนได้ในโรงเรียนนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้สอนด้วยนะครับยกตัวอย่างนะครับความหมายของคำว่าชีวิตนะฮะเมื่อกี้น้องคนนึงอาจจะอยากจะถามอย่าไปถามครับในโรงเรียนนะฮะคุณครูคงตอบให้ไม่ได้นะครับมันต้องถามที่ครอบครัวมันต้องถามที่กลุ่มเพื่อนมันต้องถามจากการทำงานนะครับเรื่องแม้แต่เรื่องของนะฮะการแสดงผมทำโครงการ Move World Together มา4ปีเราเอาเยาวชนเนี่ยมาอบรมเรื่องพลังงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็ฝึกให้คิดนอกกรอบท่านทราบไหมครับว่าข้อมูลที่มันยืนยันออกมาเนี่ยนะฮะเด็กไทยนั้นไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าคิดออกนอกกรอบนะครับมีไม่ถึง 1% ครับที่กล้าคิดออกนอกกรอบแล้วที่ร้ายกว่านั้นครับเด็กนะฮะเราเชิญผู้เชี่ยวชาญจากประสานมิตรไปช่วยนะฮะผลการเทสเด็กเนี่ยออกมาว่าเด็กเกือบทั้งหมดไม่รู้ว่าจะแสดงตัวอย่างไรว่าตัวเองเนี่ยรักเพื่อนนะครับรักเพื่อนแต่แสดงออกไม่เป็นขณะเดียวกันนะครับก็อยากให้เพื่อนรักเราแต่เราก็ไม่มีปัญญาที่จะไปแสดงออกที่ถูกวิธีเพื่อที่ให้เพื่อนรักเดี๋ยวนี้เลยขาดทั้งไลฟ์สกิลนะทักษะชีวิตก็ขาดเพราะว่าพ่อแม่สปอยลูกลูกไม่เคยทำงานบ้านลูกไม่เคยช่วยเหลือตัวเองนะครับลูกได้รับความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งพ่อแม่มีฐานะได้มากเท่าไหร่ลูกก็ยิ่งถูกสปอยมากเท่านั้นนะครับไลฟ์สกิลขาดแล้วโซเชียลสกิลก็ขาดอีกนะครับการที่จะไปแสดงออกถึงความสัมพันธ์ตัวต่อตัวการที่จะพูดคุยเพื่อที่จะทำให้รู้จักใกล้ชิดนะครับเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันก็ยิ่งน้อยลงเพราะขาดทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยปัญหามันก็จะตามมาอีกมากมายนะครับหลักสูตรการเรียนการสอนของเรานะครับทั้งที่มีงานวิจัยยืนยันออกมาเยอะแยะ
มีเอกสารออกมาเยอะแยะนะครับว่าเราควรจะต้องเน้นการเรียนรู้เชิงประสบการณ์แต่ปัจจุบันมันก็ยังไม่ใช่นะครับเราควรจะทำการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งนะครับก็ยังไม่ใช่นะฮะยิ่งจัดการศึกษามากขึ้นเท่าไหร่เด็กยิ่งไม่กลับชุมชนเด็กไม่รู้จักชุมชนนะครับยิ่งสิ่งแวดล้อมด้วยก็ยิ่งไม่รู้จักนะฮะโครงการ Move World Together เนี่ยเด็กเสร็จเราส่งให้เด็กกลับไปวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พลังงานของชุมชนเขาเองเด็กในเมืองครับหาปัญหาไม่เจอปัญหาที่เด็กในเมืองโรงเรียนใหญ่ๆโรงเรียนดังๆหยิบเสนอมาเนี่ยเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นวาทกรรมตลอดชีวิตคือมองแต่เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆที่คนทั้งโลกพูดถึงนะครับแต่ไม่ได้บ่งบอกเลยว่าไอ้ตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงกับชุมชนจริงๆของตัวเองนะครับมีแต่เรื่องภาพแมกโครหมดแล้วก็ไม่สามารถผลิตนวัตกรรมอะไรมาได้ขณะเดียวกันกับที่เด็กนะฮะที่อยู่ชายขอบกลับไปเห็นปัญหาชุมชนเห็นปัญหาพลังงานเห็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วเด็กพวกนี้สร้างนวัตกรรมต่างๆออกมาได้มากมายนะครับมีเด็กพวกนี้แหละครับที่ส่งไปประกวดได้รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติกลับมาได้เยอะแยะเลยแต่เด็กในเมืองไม่มีเลยนะครับปัจจุบันนี้เราการเรียนการสอนเราไม่ได้คิดนอกกรอบนะครับไม่ฝึกให้คิดนอกกรอบไม่ได้ใช้วิจารณญาณคุณภาพการสร้างการเรียนในโรงเรียนก็ต่ำนะครับเราก็เจอปัญหาว่าเด็กที่คิดสร้างสรรค์กลับไปโรงเรียนเขาจะเจอปัญหากับครูนะฮะเพราะครูก็ยังพยายามยัดเยียดความคิดของครูให้กับเด็กอยู่นะครับทำให้เด็กนั้นขาดแรงจูงใจใฝ่รู้ความอยากรู้อยากเห็นไม่มีนะครับต่อไปเลยครับอันนี้ก็ได้มาจากพรรคพวกที่ทำอยู่ที่หอการค้านะครับมีการประชุมกันแล้วก็เสนอตัวนี้กันออกมาสรุปสาระหลักๆ ก็คือว่าหลักสูตรที่เรียนที่จัดการสอนการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนของชุมชนนะครับวิชาที่เรียน มากเกินไปปัญหาและคุณภาพและทักษะภาษาต่างประเทศยังแย่อยู่นะครับขาดการควบคุมรับรองคุณภาพผู้จบการศึกษาผมเคยมีโอกาสไปประชุมกับพวกภาคธุรกิจครั้งหนึ่งภาคธุรกิจก็แซวมาว่าเวลาที่สินค้าเขาไม่ดีเนี่ยผู้บริโภคก็เรียกร้องว่าจะขอเอาสินค้ามาคืนนะครับขอให้รับซื้อคืนเขาก็แซวมาว่าอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเขาขอส่งสินค้าคืนได้ไหมคือบัณฑิตที่ไปทำงานแล้วมันไม่ได้เรื่องเนี่ยนะครับเขาจะขอส่งคืนบ้างได้ไหมนะครับถ้าเป็นท่านจะตอบอย่างไรดีครับก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นกันทั้งระบบนะฮะเรียนอยู่หลักสูตรเดียวกันเรียนพร้อมกันเรียนด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเก่งเท่ากันใช่ไหมครับต่อไปครับผลกระทบจากการศึกษานะครับมันมีไม่ใช่เฉพาะตัวเด็กนะครับถ้าตัวเด็กอย่างเดียวมันคงไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่ว่าหลังจากที่เกิดที่ตัวเด็กที่ว่าไม่คิดไม่เป็นทำไม่เป็นไม่อดทนทำงานเป็นทีมไม่ได้แก้ปัญหาชีวิตของตัวเองไม่ได้นะครับมันไปส่งผลอย่างอื่นอีกนะพอขาด critical thinking เหมือนอย่างที่น้องเมื่อกี้บอกนะฮะก็จะตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมตกเป็นเหยื่อของการโฆษณานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะตัวเลขล่าสุดเนี่ยที่ทางสสส.ก็ทำมาเขาเฉลี่ยว่าเด็กไทยคนหนึ่งกว่าจะเรียนจบมหาวิทยาลัยเนี่ยจะต้องเปลี่ยนมือถือนะฮะประมาณ8เครื่องหรือไงนะครับเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ใช้2ปีก็พอแล้วนะเปลี่ยนใหม่แล้วพอมีรุ่นใหม่ออกก็ซื้อใหม่นะครับค่าใช้จ่ายหลายๆตัวนะฮะของเด็กชนบทรายจ่ายที่เป็นเงินสดอันดับ2ของนักเรียนก็คือค่าโทรศัพท์น่าสนใจไหมครับแต่ของเราไม่ใช่เสิร์ชหาข้อมูลสิครับถ้าเสิร์ชหาข้อมูลก็ยังชื่นใจนะแต่ว่าเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอย่างอื่นนะครับมันทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมตามมาเกิดยังไงครับถ้าหากว่าเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องของที่เขาเรียนจริงๆหลักสูตรต่างๆที่สอนนั้นไม่สัมพันธ์กับชีวิตของชุมชนหลักสูตรนั้นไม่ได้สอนทำให้เขารู้จักเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะครับวิชาสิ่งแวดล้อมนี่เรียนแต่เด็กไม่รู้นะครับว่าสิ่งแวดล้อมคืออะไรนะครับเขาก็เรียนแบบท่องจำนะว่าถ้าหากว่าเราผลิตขยะ
นะมันจะก่อให้เกิดปัญหานั่นปัญหานี่วิธีแก้ก็ต้องมาท่องกันเป็นสูตรนะครับมาทำขยะรีไซเคิลบ้างนะฟู้ดเชนก็เรียนอะไรต่างก็เรียนแต่ว่าในชีวิตประจำวันเขาก็ผลิตขยะเยอะอยู่ดีนะครับแสดงว่าจิตสำนึกในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันยังไม่เกิดนะครับแสดงว่าการศึกษามันยังไม่มีประสิทธิภาพที่จะทำให้คนเกิดจิตสำนึกในสิ่งแวดล้อมได้นะครับคนไทยปัจจุบันนี้ชั่วโมงหนึ่งตายด้วยมะเร็ง4คนนะครับนะป่วยเป็นมะเร็งตาย4คนแล้วก็ตายด้วยโรคทางโรคที่เกี่ยวกับหัวใจทางเดินหายใจอีกนะครับอีก4ชั่วโมง8คนวันนี้ถ้าเกิดเราจัด2ชั่วโมงนะครับก็จะมีตายด้วย2โรคเนี้ยก็ประมาณ32คนใช่มั้ย16คนใช่มั้ยฮะ4 16คนนะครับไม่นับอุบัติเหตุนะครับต่อไปครับมาดูว่าการศึกษามันคืออะไรนะครับการศึกษานั้นในความหมายดั้งเดิมเนี่ยนะฮะมันหมายถึงการดึงศักยภาพของคนออกมาเพื่อให้พัฒนาตัวเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้หลายคนก็อาจจะตีความคำว่าการศึกษาที่มันแตกต่างกันออกไปนะฮะผมพยายามศึกษาว่าการศึกษาของไทยเนี่ยนะฮะที่ส่งเสริมเรื่องราวของชุมชนดีๆส่งเสริมให้สิ่งแวดล้อมมันเกิดดีๆเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างจริงๆในเมืองไทยก็มีนะครับแต่เป็นโรงเรียนเล็กๆมันปรากฏอยู่ในโรงเรียนทางเลือกมันไม่ใช่เป็นระบบการศึกษาใหญ่ของชาตินะมันก็จะเป็นเคส by เคสแล้วส่วนใหญ่นั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่เป็นลีดเดอร์อาจจะเป็นครูอาจจะเป็นปราชุมชนนะฮะที่มีอิทธิพลทางความศรัทธาที่อยู่ในพื้นที่นะฮะตราบใดที่คนพวกนี้ยังอยู่ระบบนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีคนที่เป็นหลักให้ยึดทุกอย่างมันก็จะค่อยๆสูญหายไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับพอดีในช่วง10ปีที่ผ่านมานะผมไปพบกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เป็นคนที่เขาส่งเสริมเรื่องของแนวคิดเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเข้านะครับปีนี้เป็นปีที่แล้วเนี่ยครบทศวรรษนะทศวรรษของ ESD คือทศวรรษของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน10ปีมาแล้วนะฮะที่เขาทำกันทั้งโลกขยับขับเคลื่อนกันเพราะว่าปัญหาเรื่องของการพัฒนาแบบยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องใหญ่แต่ของไทยนั้นแทบจะหาคนรู้จักได้ยากมากนะครับของมหาวิทยาลัยไทยเนี่ยมีอยู่3แห่งนะฮะที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกนะครับแต่โชคไม่ดีครับธรรมศาสตร์ยังไม่ได้เป็นนะฮะก็คิดว่าเดี๋ยวสำนักบัณฑิตอาสาสมัครนะครับก็เมื่อเปลี่ยนชื่อเป็นวิทยาลัยป่วยอึ้งภากรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะสมัครเป็นสมาชิกแล้วเราก็จะเอาหลักการของเขาเนี่ยมาใช้ให้อย่างเต็มที่เพราะจริงๆแล้วถ้าดูจริงๆหลักการของเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจทำกันนะครับผมขออนุญาตลองเอาเคสของ ESD มาให้ดูนิดหนึ่งนะครับบังเอิญไปพบเพื่อนที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเคสที่น่าสนใจมากมายนะจะชี้เห็นว่าถ้าว่าการศึกษาที่ดีเนี่ยมันนำไปสู่ชุมชนที่ดีนำไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีได้อย่างไรครับต่อเลยครับแนวความคิดนะฮะที่สหประชาชาตินำเสนอเรื่องการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมศึกษานะครับแต่ว่าเนื้อหาที่เขาจะเรียนกันเนี่ยเขาเรียนทุกเรื่องโลกาภิวัตน์เขาก็เรียนนะฮะเรื่องการค้าการพัฒนาการขจัดความยากจนเรื่องการผลิตบริโภคอย่างยั่งยืนความเท่าเทียมในสังคมอะไรต่างเขาเรียนหมดนะครับเรียนแต่ว่าเขาไม่เรียนเป็นรายวิชานะครับเขาเรียนแล้วก็ทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆในแต่ละมิติพวกนี้เนี่ยทำอย่างไรนะฮะถ้าเกิดทำอย่างนี้แล้วมันจะก่อให้เกิดความยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนะครับมันไม่ใช่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนาแต่ว่าเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนครับผมไปรวดเร็วเลยนะครับเวลาจะหมดแล้วต่อเลยครับเดี๋ยวถอยนิดถอยครับถอยนิดหลักการที่ประสบความสำเร็จมากๆซึ่งผมเชื่อว่าสังคมไทยก็น่าจะทำได้นะครับถ้าทำกันอย่างจริงจังเขาใช้3ประสานครับประสานแรกเลยเนี่ยนะฮะมีการเชื่อมโยงกันนะฮะในแนวตั้งก็คือว่าตั้งแต่ระดับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนอนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยเขาจะมีเครือข่ายที่มันจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันนะครับ
แปลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันตัวที่สองครับก็จะเป็นเรื่องของสถาบันต่างๆนะครับที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเด็กทุกระดับได้แม้ว่าไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะเอ่ยไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะหรือว่าเป็นศูนย์อะไรต่างๆนานาซึ่งในประเทศไทยก็มีอย่างมากมายส่วนที่3นะครับก็เป็นหน่วยงานต่างๆของรัฐหน่วยงานของ NGO หน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับที่ญี่ปุ่นต่างจากเรา มีอยู่นิดเดียวคือเขาเขียนแล้วก็ทำได้ของเรานี่เรามีเขียนอย่างนี้ครับแต่เราไม่ค่อยได้ทำนะปัญหาใหญ่คือเราไม่ได้ทำครับต่อไปครับเขาเอาเคสมาให้ดูครับเคสนี้ตอนที่เกิดสึนามิใหญ่นะครับแล้วก็ดูผลว่าไอ้การศึกษาที่เขาทำแบบ ESD เนี่ยเขาทำแล้วมันเกิดผลยังไงนะครับต่อไปเลยครับก็โดนสึนามิเข้าไปก็สภาพที่เห็นนะฮะนี่เป็นเมืองชายฝั่งด้วยนะครับต่อไปเลยครับโดนไฟไหม้ใหญ่ด้วยนะฮะของเราที่ภูเก็ตโดนนี่ยังไม่โดนไฟนะยังโดนแค่น้ำกับลมอันนี้เขาโดนไฟด้วยครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะของเราก็มีเรือรบมาลอยอยู่บนฝั่งนี่ของเขาก็มีครับต่อไปครับครับบ้านเรือนก็พังกันหมดนะครับอันนี้ก็โรงเรียนก็โดนด้วยนะครับครับตรงนี้เลยครับที่น่าสนใจนะฮะผมขออนุญาตดูตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเด็กที่ตายเด็กนักเรียนที่ตายเนี่ยมีแค่ 0.2% นะครับคือเด็กที่ผ่านระบบการศึกษาตรงนี้นะแค่ 0.2 นะฮะถ้าเทียบกับกลุ่มผู้ใหญ่ยังเป็น 1.4% นะฮะของพวกที่อยู่ในวัยเดียวกันแสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนที่ดีที่มีอยู่ในระบบโรงเรียนนั้นเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นะครับแล้วเขารู้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเขาได้ดีนะครับต่อไปครับนะฮะโรงเรียนก็ถูกนำมาใช้เป็นเชลเตอร์ชั่วคราวนะครับครับต่อครับเด็กก็เป็นกำลังหลักเลยนะฮะในการฟื้นฟูในการค้นหานะครับในการแจกอาหารนะฮะแล้วก็มาช่วยดูแลผู้สูงอายุพวกนี้แทบจะไม่ต้องบอกเลยเด็กเขาเรียนรู้กันเองก็แบ่งกันเองเลยว่าเขาควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างต่อเลยครับนะฮะก็มีคอนเสิร์ตนะฮะที่จะมาคอยปลุกใจให้กับคนที่ประสบภัยด้วยนะครับที่สำคัญก็คือว่า IESD เนี่ยเขามีการประเมินออกมาแล้วนะครับว่ามันช่วยทำให้คนเกิดความคิดเชิงวิจารณญาณมากขึ้นคิดเชิงระบบมากขึ้นคิดแบบองค์รวมมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารนะครับมีความสามารถในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจได้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เด็กไทยค่อนข้างจะขาดนะฮะต่อไปครับคุณสมบัติเหล่านี้ผมเชื่อว่าทุกสังคมคงต้องการทั้งนั้นไม่ใช่เฉพาะแต่ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติครับแล้วโดยที่มันมี3ประสานอยู่แล้วนะฮะเครือข่าย3อย่างที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้รับมือกับภัยพิบัติต่างๆได้ดีนะครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าหากว่าที่อยู่ถ้าหากว่าอยู่ในเหตุการณ์ปกติไอ้การที่มีเครือข่ายประสานกันอย่างนี้อยู่แล้วมันทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยนะครับเราก็หวังว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับเราจะพยายามเอาแนวคิดของ ESD มาลองใช้แต่ถามว่ามันเป็นของใหม่ที่สุดของโลกไหมผมเชื่อว่าสังคมไทยเนี่ยนะฮะภูมิปัญญาไทยก็มีเพียงแต่ว่าถ้าพูดกับผู้บริหารไทยใช้ภาษาไทยอย่างเดียวก็มีคนฟังน้อยหน่อยเพราะว่าผู้ดูแลระบบการศึกษาไทยต้องพูดไทยอังกฤษคำหรือต้องมีตัวอย่างต่างประเทศเยอะเขาถึงจะเชื่อนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ครับก็หวังใจว่าทุกท่านนะครับคงจะเป็นกำลังใจให้กับระบบการศึกษาใหม่ของไทยที่มันเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับทั้งเรื่องของชุมชนทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมปรากฏอยู่ในปฏิทินแห่งความหวังของท่านอาจารย์ป่วยท่านอยากที่จะให้มีอาหารการกินที่ดีสะอาดปลอดภัยไม่อยากตายด้วยพิษทางอากาศพิษทางน้ำอยากจะมีอากาศบริสุทธิ์อยากจะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีๆนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อว่าสักวันเราคงเด่นครับขอบพระคุณครับ